สั้นนะครับระหว่าง2คนนี้โมดริชโรนัลดินโญ ตรงนี้มงต่อได้ดีเลยนะครับพวกเขายังได้ครองบอลต่อครับจังหวะนี้พวกเขาเสียบอลไปแล้วครับพยายามที่จะถ่ายบอลออกไปทางด้านข้างของสนามตลอดนะครับกับจะเจาะเข้ามาจากริมเส้นนี่แหละครับลูกเตะมุมของโอลิมปิกลียงแต่ลูกนี้เขาพลาดจริงๆเซคิโอลามอสโมดริชเนียงโกลันโอ้โหเล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็ได้แต่ยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลเลยครับตอนนี้โอ้โหเซฟตอนนี้ไปถึงบอลได้แบบสบายน่าจะผ่านไปได้นะครับเซคิโอลามอสคริสเตียโนโรนัลโดโรนัลดิโญครับปารีสแซงต์แชร์แมงเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับคริสเตียโนโรนัลโดนี่เซฟได้ไม่น่าเชื่อครับที่ยกบอลให้ลอยข้ามไปนะครับให้สูงพอครับคริสเตียโนโรนัลโดน่าจะได้เลยครับลูกนี้บอลทะลักออกไปนี่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับครับโอลิมปิกลียงเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับเนียงโกลันครับตอนนี้โอลิมปิกลียงเริ่มตั้งเกมบุกขึ้นมาแล้วครับดูนะครับพวกเขาพยายามอย่างหนักครับที่จะทำประตูให้ได้นะครับนี่พยายามลุ้นขึ้นนำให้ได้ครับเซคิโอลามอสเนียงโกลันมูซาเดมเบเล่ลูกต่อลูกนี้ไม่ทะลุครับไปติดฉลับกองหลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลทะลักกลับไปเลยครับพยายามพาบอลเก็บขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องเผชิญหน้าฝั่งตรงข้ามแล้วครับสุดท้ายบอลแฉลบออกไปนะครับก็จะเป็นลูกทุ่มอีกครั้งครับนะครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วคริสเตียโนโรนัลโดลูกได้เปรียบของผู้เล่นของปารีสแซงต์แชร์แมงฟาวครับเสียฟรีคิกปารีสแซงต์แชร์แมงครับลงสนามเกมนี้โดนใบเหลืองอีกแล้วครับผู้เล่นของพวกเราใช่ครับคุณสามีผมคิดว่าเล่นแบบนี้ต้องโดนเหลืองครับเอาละครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับ
็ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้และลูกนี้ยิงเลยครับโอลิมปิกลียงเป็นฝ่ายฟาวครับเสียฟรีคิกจังหวะเข้าบอลพลาดไปนะครับไม่เจอบอลเลยครับโอ้โหฟาวครับนี่ก็เรียบร้อยครับนี่ครับจุดโทษลูกนี้เขายิงอย่างมั่นใจเลยครับแล้วก็เป็นประตูที่สวยงามเขาก็ยิงเข้าไปได้ดีครั้งนะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ผู้สาประตูต้องสองจิตสองใจครับไม่รู้ว่าเขาจะยิงไปทางไหนหลังจากเริ่มเกมขึ้นมาครับพาริสแซงต์แชร์แมนก็เป็นฝ่ายได้เฮจากการได้ประตูขึ้นนำก่อนแล้วนั่นก็ถือว่าจังหวะนี้เขาเข้าไปสกัดได้โอ้โหลูกนี้ดูยากจริงๆนะครับแต่ธงถูกยกขึ้นมาแล้วครับหลังก็ยิ้มอ่อนเลยครับตอนแรกพวกเขาอาจจะคิดว่าธงมันจะไม่ถูกยกขึ้นมาเลยครับเนียงโกลันโอ้ผ่านไปได้แล้วครับเป็นประตูของพาริสแซงต์แชร์แมนครับเกมนี้โดนใบเหลืองอีกแล้วครับผู้เล่นของพวกเขาใช่แล้วครับคุณสาธิตผมคิดว่าเล่นแบบนี้ต้องโดนเหลืองครับผู้ตัดสินที่4ชูป้ายทบเวลา3นาทีวันนี้ครับกองหลังสามารถที่จะตัดบอลไปได้นะครับ